ดินถิ่นนี้เป็นที่รักสร้างสีสันสมสถานการศึกษาประพฤติดีมีความรู้ผู้ชีวาคือปรัชญาพันธุ์ลูกบดินเปิดพฤติกรรมโรงเรียนย่านลาดพร้าวคุณครูโรงเรียนนี้ถ่ายรูปเด็กนักเรียนลง Facebook ส่วนตัวและใช้ถ้อยคำในเชิงคุกคามทางเพศพูดจาส่อเสียดนะใช้ถ้อยคำหยาบคายเป็นคลิปที่ครูเนี่ยต่อว่าด่าทอเด็กที่มาร่วมกิจกรรมทางการเมืองคือออกมาพูดถึงปัญหาเรื่องการศึกษาพวกเธอเราเป็นมนุษย์นะมีผู้มีสติปัญญาอย่าให้ใครมาสนจะพาจะพายคืออะไรเป็นวัวเป็นควายชักนำไปในทางที่ไม่ดีต้องรู้จักแยกแยะอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนควรไม่ควรเราไม่ใช่วัวใช่ควายจะมาสนตะพายลากจูงไปตรงไหนก็ได้ไม่ใช่ต้องรู้จักแยกแยะนะปัญหาความเจริญไม่ได้ทั้งเจริญกะเรียวกะลาดในพวกกะเรียวกะลาดเขาเรียกมีการต่อว่าด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วก็ระบุว่าจะตัดคะแนนความประพฤติเด็กเพราะว่าไปร่วมชุมนุมบอดินไม่อินเผด็จการเมื่อ25 กันยายนโอ้ท่านยกชี้แจงครับกราบเรียนเพื่อความเข้าใจตรงกันนะครับไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านตลอดจนบรรดานิสิตนักศึกษาทุกท่านด้วยนะครับครูอาจารย์ทุกคนที่เคารพผมเข้าใจถึงความตั้งใจของท่านความหวังดีของท่านนะครับสิ่งหนึ่งที่เราพยายามทำอย่างเต็มที่คือเราจะทำยังไงไม่ให้เกิดผลกระทบเพราะนั้นการดำเนินการต่างๆเป็นไปตามกฎหมายบางครั้งเนี่ยเราก็ยังไม่ดำเนินการตามกฎหมายด้วยซ้ำไปเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีความผิดอยู่พอสมควรนะครับผมก็เป็นกังวลกับเด็กเหล่านี้อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะถูกชักชวนอาจจะถูกปลุกมาโดยการฟังความข้างเดียวผมก็อยากจะกราบเรียนว่าขอให้นิสิตศึกษาทุกคนที่ชุมนุมวันนี้นะครับช่วยกันกรุณาฟังข้อมูลต่างๆที่รัฐบาลได้แถลงออกไปเลือกฟังดูนะครับว่าจะเชื่อทางไหนอะไรกันยังไงผมไม่ต้องการที่จะให้ไปทางใดทางหนึ่งทั้งสิ้นนะครับเว้นเสียแต่ว่ามีบางฝ่ายที่ต้องการให้ไปทางใดทางหนึ่งล่าสุดนักเรียนบดินเดชากลุ่มบดินไม่อินเผด็จการเริ่มกิจกรรมที่เขาใช้ชื่อว่าทุกกะลาตาสว่างทุกกะลาตาสว่างทุกกะลาตาสว่างหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มบดินทร์ไม่อินเผด็จการครับมันเริ่มจากตอนที่ก็คือไปบ่นๆใน Twitter เฉยๆแล้วก็เหมือนแบบเจอคนที่บ่นในเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบได้คุยกันแล้วก็บอกว่าเราก็สนใจในเรื่องนี้อยู่แล้วก็เลยแบบก็เลยทำกันเองเลยไหมอะไรแบบเนี้ยตอนแรกก็ได้มา4 คนจากการที่แบบเจอกันในออนไลน์ตอนนั้นเป็นช่วงที่กลุ่มนี้รับสมัครคนเพิ่มก็เลยลองสมัครไปอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มาร่วมงานกันค่ะตอนแรกเราก็รู้สึกดีใจที่แบบมันมีคนมาทำตรงนี้เพราะว่าตอนแรกอะที่เขาจัดม็อบอะคือเราอะไม่คิดว่าจะมีคนมาจัดม็อบตรงนี้เพราะเราก็เคยคิดจริงจังกับเพื่อนเหมือนกันว่าเฮ้ยเราจัดม็อบกันดีไหมแต่แบบแผนนั้นมันก็ล้มเลิกไปเพราะด้วยอะไรหลายๆอย่างแต่พอวันนึงอยู่ดีๆเรามาเห็นว่าแบบมันมีกลุ่มคนกลุ่มนึงที่เขาแบบคิดเหมือนเราอะแล้วเขาก็จัดม็อบตรงนี้ขึ้นมามันสะท้อนได้หลายๆอย่างว่าแบบเฮ้ยมันมีคนคิดเหมือนเราเยอะจริงๆแปลว่าแบบเด็กที่แบบถูกกดทับด้วยระบบเนี่ยเราคิดเหมือนกันอ่ะมันมีเยอะมากๆเลยแต่แค่ไม่ได้แสดงตัวออกมาถ้าการเมืองดีเราทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันเปิดประตูเรามาพบกับผู้ปราศรัยคนต่อไปก็คืออย่างแรกคือเราต้องการสื่อกับโรงเรียนแล้วก็บุคคลภายนอกด้วยว่าในโรงเรียนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือว่าระบบการศึกษาเนี่ยก็คือมันมีปัญหายังไงก็คือประมาณว่าเราพยายามจะพูดดีๆกับโรงเรียนแล้วเราพยายามคุยกับเขาดีๆว่าเอ้ยโรงเรียนมันมีปัญหาแบบนี้นะ
คุณต้องแก้ไขนะในฐานะที่คุณเป็นครูเป็นผู้บริหารโรงเรียนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่เคยรับฟังเราเลยแม้กระทั่งแบบเขาจัดงานที่บอกว่าจะรับฟังนักเรียนแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดเขาก็ไม่ได้เอาไม่แม้กระทั่งที่จะจดไปว่าเราพูดอะไรด้วยซ้ำแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราจัดม็อบก็คือเราต้องการย้ำข้อเรียกร้องของนักเรียนเลว3ข้อซึ่งก็คือการปฏิรูปการศึกษาแล้วก็การยกเลิกกฎระเบียบที่มันล้าหลังแล้วก็ข้อเรียกร้องอีกข้อนึงก็คือหยุดคุกคามนักเรียนในบอดี้แห่งนี้ยังมีครูที่ตีนักเรียนอยู่ไหมครับมีโรงเรียนจะไม่สามารถลงโทษนักเรียนด้วยวิธีการตีนักเรียนได้โรงเรียนสามารถลงโทษนักเรียนได้แค่4ประการด้านคือ1ว่ากล่าวตักเตือน2ตัดคะแนนความประพฤติ3ทำทันบนและ4ทำกิจกรรมตัดต่อพฤติกรรมการกระทำใดๆที่เป็นการลงโทษนอกเหนือจาก4ข้อข้างต้นนี้ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและครูคนนั้นจะได้เป็นอาชญากรทันทีม็อบอันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้จะเรียกร้องแค่ในโรงเรียนอย่างเดียวเราเรียกร้องไปถึงการศึกษาแล้วก็พูดถึงเรื่องการเมืองด้วยไปถึงแบบภาครวมด้วยค่ะอุปสรรคก็คือผู้บริหารแล้วก็คณะในโรงเรียนเพราะว่าส่วนใหญ่คือเขาจะชอบคิดว่าเราจัดแบบนี้เพราะว่าเราต้องการที่จะทำลายชื่อเสียงโรงเรียนอะไรอย่างนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้จะทำลายชื่อเสียงคือเราเป็นเด็กนักเรียนเนาะเราไม่ใช่ว่าเราไม่รักโรงเรียนนะคือเรารักโรงเรียนมากทุกคนรักโรงเรียนแต่ว่าบางอย่างที่มันแย่บางอย่างที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็อยากจะพูดได้เราก็อยากจะติเพื่อก่อเพื่อพัฒนาให้โรงเรียนเนี่ยมันไปในทางที่ดีขึ้นมันไม่ใช่เป็นการทำลายชื่อเสียงอะไรเพราะฉะนั้นเราอยากให้ทางผู้บริหารหรือว่าคณะครูอาจารย์บางท่านน่ะควรจะปรับเปลี่ยนความคิดตรงนี้แล้วก็รับฟังนักเรียนและเอาไปแก้ไขต่อไปไม่ใช่มาปิดโรงเรียนหนีม็อบอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมจะขอมอบประกาศนี้ให้กับคนที่อยู่ในโรงเรียนให้รู้ว่าโรงเรียนต้องรับฟังประชาชนต้องรับฟังนักเรียนและต้องทำตามกฎหมายบ้านเมืองไม่อย่างนั้นโรงเรียนจะไม่สามารถสั่งสอนใครได้อีกรับได้ครับด้วยความที่เราไม่ได้เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีชื่อเสียงหรือว่าแบบว่ามีคนรู้จักเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็มองว่าถ้าเราลงเพจลงอะไรอย่างเงี้ยคนก็อาจจะมาไม่เยอะแต่ว่าถ้าเราประกาศว่าจัดในโรงเรียนไปเนี่ยมันจะต้องมีรีแอคชั่นออกมาจากผู้บริหารโรงเรียนแล้วมันก็มีจริงๆซึ่งรีแอคชั่นตรงนั้นน่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาประกาศปิดการเรียนการสอนในวันที่เราจะจัดม็อบก็คือวันศุกร์เขาให้นักเรียนหยุดเรียนได้เลยแล้วก็ปิดโรงเรียนปิดประตูล็อกประตูเอารถบัสของตำรวจก็คิดว่าเขาน่าจะประสานงานกับตำรวจสน.ในท้องที่นี่แหละแล้วก็ให้เอารถบัสมาจอดขวางประตูแล้วก็รถตำรวจเนี่ยจอดขวางประตูด้านนอกหรือว่ารถบัสของโรงเรียนเองจอดขวางประตูด้านในจนสุดท้ายแล้วมันก็เลยเป็นกระแสขึ้นมาว่าเฮ้ยแค่นักเรียนจะออกมาเรียกร้องสิ่งที่ตัวเองควรจะได้รับทำไมโรงเรียนต้องทำถึงขนาดนี้ในการปิดปากให้นักเรียนไม่พูดเอาจริงๆก็ต้องขอบคุณความงี่เง่าของผู้บริหารนะคะที่เขาแบบว่าเล่นใหญ่พยายามต่อต้านขัดขวางอย่างหนักเพื่อให้มันเกิดกระแสมากมายขนาดนี้จนมีคนมาร่วมเยอะขนาดนี้ค่ะได้เปิดพร้อมกันนะคะม็อบตอนนั้นรู้สึกว่ายังไงก็จะไปเข้าร่วมให้ได้ค่ะรู้สึกว่าดีใจมากเลยที่แบบมีคนทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะสนับสนุนเขาแบบเดินไปด้วยกันคือเราอะฟังข้อเรียกร้องอะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราแบบมองเห็นอยู่แล้วอะมันเป็นเรื่องที่แบบเบสิกมากๆเลยอะแต่แบบแปลกมากตรงที่มันไม่ค่อยมีแบบใครหยิบยกขึ้นมาพูดเลยหรือแม้กระทั่งเด็กอาจจะเคยพูดแล้วแต่มันไม่ถูกรับฟังโดยผู้ใหญ่อะมันเป็นเรื่องแบบเบสิกมากๆที่แบบเอาจริงๆอ่ะมันไม่ควรจะต้องมาจัดม็อบด้วยซ้ำมันควรจะแบบได้รับการรับฟังจากโรงเรียนคุณครูหรืออะไรก็แล้วแต่กลายเป็นว่ามันไม่ถูกรับฟังจากสังคมหรือว่าแบบหลายๆอย่างอ่ะมันทำใ
เด็กๆก็ต้องออกมาเรียกร้องเรารู้ว่านักเรียนทุกคนก็ซัฟเฟอร์กับปัญหาอะไรกันเราก็อยากจะช่วยรุ่นน้องที่ยังจะต้องเจอปัญหานี้อยู่รวมไปถึงเรียกร้องการเมืองปกติด้วยเพราะว่ายังไงก็ทุกคนการเมืองเป็นของทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีประชาธิปไตยค่ะจริงๆระบบการปัญหาของระบบการศึกษาไทยเนี่ยถ้าเอา2เรื่องหลักๆเนี่ยก็เรื่องแรกน่าจะเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามองไปทางไหนมันก็มีแต่ปัญหาเต็มไปหมดเลยอ่ะมันแบบพูดยากว่าแบบจะเริ่มแก้จากตรงไหนเพราะทุกอย่างมันเหมือนมันเป็นห่วงโซ่ที่มันเชื่อมกันหมดเลยอ่ะมันแบบมันแก้ระบบมันต้องแก้ทั้งพวงเลยอ่ะคือที่เราเห็นหลักๆเลยนะเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องของค่านิยมกระทรวงอ่ะเขาจัดการโรงเรียนอ่ะเขาแค่ทำให้ทุกโรงเรียนอ่ะมันมีความเท่าเทียมกันยังไม่ได้เลยอ่ะอย่าไปพูดถึงแบบเรื่องเงินค่าขนมเรื่องเงินค่าข้าวหรืออะไรอ่ะเอาแค่ว่าแบบสนามเด็กเล่นอ่ะทุกโรงเรียนอ่ะมีเท่ากันหรือเปล่าสื่อการเรียนการสอนทุกโรงเรียนมีเท่ากันหรือเปล่าคือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามันเป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าเหมือนผู้ใหญ่เขาแกล้งทำเป็นไม่รู้แล้วจริงๆแล้วในช่วงวิกฤตโควิดแบบเนี้ยเมื่อเราเรียนออนไลน์เนี่ยมันเห็นชัดขึ้นมากว่าการศึกษาไทยกำลังประสบสิ่งนี้อยู่ก็คือความเหลื่อมล้ำเนี่ยบางคนไม่มีมือถือที่จะเรียนออนไลน์บางคนไม่รู้จะส่งงานครูยังไงบางคนแทบจะหลุดออกจากระบบการศึกษาไปเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาไม่มีตังค์ที่จะซื้ออุปกรณ์เรียนเขาก็ไม่สามารถเรียนได้แล้วเขาก็ถูกขับออกไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งส่วนอีกปัญหาหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตรคือหลักสูตรมันไม่ตอบโจทย์อะเราหลักสูตรบ้านเราคืออย่างแรกเลยคือเราสอนทุกคนให้เป็นเหมือนกันคือบางทีเราสอนปลาให้มันปีนต้นไม้มันก็เป็นไปไม่ได้อะเราจะสอนนกให้มันลงไปว่ายน้ำอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันการศึกษามันพยายามทำให้แบบมันเป็นเหมือนโรงงานผลิตประชากรมากเกินไปอ่ะมันเหมือนแบบการผลิตคนออกมาแล้วแบบมันจะต้องเป๊ะตามหลักสูตรที่วางไว้จริงๆเรื่องหลักสูตรเนี่ยก็คือเป็นปัญหามากเหมือนกันนอกจากเรื่องที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็มีเรื่องของการที่หลักสูตรไม่ได้สอนให้เราคิดแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองไม่ได้สอนให้เราสนใจบ้านเมืองแต่สอนให้เราสำนึกในพระคุณบางอย่างที่เขาพยายามยัดเยียดให้เรารับรู้อยู่ตลอดเวลาเด็กที่ออกมาเรียกร้องหรือไม่ก็เด็กที่ประสบปัญหาการเรียนตอนนี้ค่ะที่คิดว่าเด็กๆน้องๆไม่ได้ต้องการกำลังใจพวกเขามีความกล้าหาญและพวกเขารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่พี่คงมีแต่ความชื่นชมที่จะมอบให้แล้วก็มีแต่ความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยที่มีเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่รู้ว่าตัวเองมีพลังอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ในมือนั่นคือประเทศที่มีอนาคต